สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ําจะมาสอนทําที่วางโทรศัพท์จากลังกระดาษรูปตัวจีที่สวยแบบนี้เลยนะคะซึ่งสามารถวางโทรศัพท์ได้2แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะวิธีการทําไม่ยากเลยนะคะตัวนี้พี่อ้ําแนะนําให้ดูจนจบเลยนะคะจะรู้ว่าทําง่ายมากเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ตัดกระดาษลังออกมา1ชิ้นค่ะความยาว20ซมกว้าง7ซมนะคะเสร็จแล้วพลิกมาด้านในแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำการวัดจากขอบเข้ามาจุดที่1วัดเข้ามา2เซนติเมตรนะคะติ๊กไว้แล้วขีดเป็นเส้นตรงลงมาแบบนี้ค่ะต่อมาจุดที่2นะคะวัดออกมาอีก7เซนติเมตรนะคะแล้วทำการติ๊กไว้ค่ะแล้วขีดเป็นเส้นตรงลงมาแบบนี้เลยจุดที่3นะคะวัดออกมาอีก5เซนติเมตรค่ะนี่นะคะติ๊กไว้ค่ะแล้วขีดเป็นเส้นตรงลงมาเหมือนกันเลยเสร็จแล้วนะคะต่อมาค่ะจุดที่4ค่ะจุดสุดท้ายนะคะวัดออกมาอีก4เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำการขีดเป็นเส้นตรงลงมาเหมือนกันเลยซึ่งส่วนสุดท้ายที่เหลือนะคะก็จะเหลือความกว้างอยู่ที่2เซนติเมตรค่ะเมื่อเราขีดครบทุกจุดแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะใช้คัตเตอร์นะคะกรีดตามเส้นที่เราขีดไว้เลยนะคะเราจะกรีดแค่เบาๆเท่านั้นนะคะซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยให้การพับเป็นมุมง่ายยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นลังอะไรก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องพัสดุหรือว่าจะเป็นกล่องนมโรงเรียนหรือว่ากล่องอะไรก็ได้เลยค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะใช้เป็นกล่องนมโรงเรียนนะคะนี่ค่ะค่อนข้างจะเก่านิดนึงค่ะเพราะว่าใช้ลังเกือบจะหมดบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะเมื่อเรากรีดครบทุกจุดแล้วนะคะเราก็ทำการพับตามรอยที่เรากรีดไว้ได้เลยและเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะคุณผู้ชมสามารถติดกระดาษสีเข้าไปหรือว่าจะวาดลวดลายเก๋ๆเข้าไปก็ได้นะคะก็จะทำให้ที่วางโทรศัพท์ของเราสวยงามขึ้นไปอีกแบบนึงเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเราพับครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มติดกาวที่จุดที่1ได้เลยค่ะแบบนี้เลยแล้วพับขึ้นมาให้ตั้งฉากแบบนี้นะคะจับรอไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเมื่อกาวแห้งก็จะออกมาลักษณะนี้ค่ะต่อมาก็ติดจุดที่2ต่อไปเลยนะคะดีค่ะแล้วพับขึ้นมาให้ตั้งฉากแบบนี้เลยรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะเสร็จแล้วก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะต่อมานะคะจุดที่3และที่4นะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะติดกาวเข้าไปพร้อมกันเลยค่ะนี่นะคะติดเข้าไปตามเส้นที่เรากรีดไว้ได้เลยแล้วเราก็ทำการพับเข้ามาในลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะจุดที่4เราจะดันส่วนปลายเข้าไปเล็กน้อยแบบนี้เลยนี่นะคะเมื่อกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กับที่วางโทรศัพท์รูปตัวจีสวยๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งเวลาวางเราจะวางแนวนี้ค่ะนี่นะคะซึ่งจะสามารถวางได้ทั้งแนวตั้งแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้เลยค่ะวิธีการทำไม่ยากเลยคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ